น้ำตาท่วมวัดเผาแล้วศพพิตตี้วาวาน้องชายเผยฝันเห็นพี่สาวมายิ้มให้เมื่อวันที่18มีนาคมเวลา 13:30 นที่วัดบ้านน้ำขาวหมู่5ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ทางครอบครัวของนางสาววิชยาพรหรือน้องวาวาอายุ33ปีพิตตี้สาวที่ตายปริศนาจากกทม.หลังไปรับงานปาร์ตี้ได้จัดทำพิธีเผาศพของน้องวาวาแล้วโดยก่อนพิธีเผาได้มีการทำพิธีสวดมาติกาและทำพิธีเคลื่อนศพไปยังเมนของวัดทั้งนี้เมื่อไปถึงเมนได้มีการเปิดฝาโลงให้กับญาติได้ดูหน้าของน้องวาวาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเมื่อญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนที่เดินทางมาจากกทม.เพื่อมาร่วมงานนั้นต่างก็น้ำตาไหลบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยก่อนเผาศพน้องชายผู้เสียชีวิตเผยว่าหลังจากคดีได้มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างตรวจหาสารต่างๆในร่างกายของพี่สาวไปจนหมดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บศพไว้วันนี้จึงได้มีการกำหนดเผาตามศาสนานอกจากนั้นในช่วงหลังงานศพตนได้ฝันเห็นพี่สาวมาเข้าฝันมายิ้มให้เพียงอย่างเดียว